อันนี้คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมเครื่องจ่ายไฟหยอดเหรียญแบบ1 channel ราคาประหยัดนะครับสําหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับ Atmega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับอินเทอร์เฟซหรือว่าต่ออยู่กับตัว7 segment แบบ display นะครับซึ่งครับถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่มีการหยอดหรือไม่มีการใช้งานตัวเครื่องนะครับก็จะเขียนโปรแกรมให้ตัวนับ7 segment นั้นเป็นไฟวิ่งหรือว่าไฟกระพริบนะครับเพื่อไว้สําหรับในการดึงดูดความสนใจของผู้ที่จะมาใช้งานนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะก็ยังมีในส่วนของตัวโครีซิเวอร์นะครับหรือว่าตัวรับเหรียญครับที่จะทําหน้าที่ในการรับเหรียญให้ผู้ใช้งานนั้นทําการหยอดเหรียญเพื่อไว้สําหรับในการซื้อไฟฟ้านะครับที่มาจากเครื่องนี้นะครับโดย1บาทเท่ากับ3นาทีนะครับถ้าเกิด10บาทก็เป็น30นาทีนะครับรับตัวหยอดเหรียญของเราครับรับได้นะครับเหรียญ4ชิ้นครับเป็น1บาท2บาท5บาทและ10บาทนะครับเมื่อเราหยอดเหรียญไปแล้วนะครับตัวโครีซิเวอร์นะหรือว่าตัวรับเหรียญก็จะส่งข้อมูลครับไปยังบอร์ด Arduino Uno ของเรานะเพื่อทําการประมวลผลนะครับแปลงจํานวนเงินบาทที่เราหยอดนะครับเป็นนับจํานวนของนาทีไว้สําหรับในการนับถอยหลังในการจ่ายไฟนั่นเองครับสําหรับโหลดของเรานะครับที่สามารถที่จะจ่ายไฟได้นะครับก็นะครับอยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับก็คือไม่เกิน 2,000 วัตต์นะครับอาจจะเป็นพัดลมทีวีนะครับหรือว่าหลอดไฟก็ได้นะไว้สําหรับในการทดสอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกินกว่านั้นนะครับก็อาจจะทําให้นะเกิดความเสียหายกับตัววงจรได้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับต่อเข้ากับบอร์ดนะครับโดยผ่านนะครับแจ็คอะแดปเตอร์สีดําที่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับนะครับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงที่1นะครับส่วนแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงที่2ครับก็จะเป็นส่วนของไฟ220โวลต์นะครับที่จะทําหน้าที่ในการจ่าย220ให้กับตัวโหลดทั้งหลายนะครับที่เรามาเสียบปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับตัวเครื่องตัวนี้ก็จะมีโหมดการทํางานพิเศษนะครับในกรณีที่นะครับขณะที่ตัวเครื่องนั้นจ่ายไฟอยู่นะครับถ้าเกิดว่าโหลดนะครับมีการไม่กินกระแสนะครับหรือว่าโหลดขาดออกไปจากตัวเครื่องนะครับก็จะนับเครื่องตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตัดไฟอัตโนมัตินะครับเพื่อนะครับเพิ่มความปลอดภัยในเวลาการใช้งานนะครับในกรณีที่นะครับโหลดนั้นเกิดการขาดไปหรือว่าไม่กินกระแสนั่นเองนะครับเมื่อเราจ่ายไฟเข้ากับตัวโครงงานของเราแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวเซมิเซกเมนต์ของเรานะครับเป็นไฟลักษณะเป็นไฟวิ่งนะครับทางนี้นะครับก็สามารถที่จะนับใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับสำหรับการใช้งานนะเมื่อเราจ่ายไฟไปแล้วเราก็กดสวิตช์สีเขียวก่อนนะครับ1ครั้งนะครับเมื่อเรากดสวิตช์เรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะทําการหยอดเหรียญเข้าไปในที่นี้เราหยอดเหรียญ1บาทนะครับหยอดไปแล้วนะครับตัวดิสเพลย์ของเรานะก็จะแปลงค่านะครับจากเงินบาทที่เราหยอดเมื่อกี้1บาทเป็นจํานวนนะครับนาทีของเรานะครับซึ่งนับตัวนะครับจอแสดงผลแบบ7 segment ก็จะแสดงนะครับสำหรับ2หลักหน้าก็จะเป็นนะครับนาทีนะครับ2หลักหลังก็เป็นวินาทีนับถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับเราหยอด1บาทนะครับก็จะกลายเป็น3นาทีครับแต่ตอนนี้นะครับเวลาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะทำการทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดเวลาครบนะครับประมาณ3นาทีนะครับไฟก็จะดับจริงหรือไม่ครับตรงส่วนนี้ก็ต้องรอเวลานะครับครับผมตอนนี้นะครับการทดสอบก็เหลือประมาณเกือบ20วินาทีสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่านะจากเวลา20วินาทีสุดท้ายนี้เป็น0นะครับตัวไฟก็จะดับอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเครื่องนะครับหยอดไว้อยู่ที่ประมาณ3นาทีนะครับถ้าเกิดครบ3นาทีปุ๊บก็จะตัดไฟโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับการตรวจจับกระแสของเรานะครับเราใช้ IC เบอร์นะครับ ASC712 นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับกระแสนะครับถ้าเกิดว่ากระแสไฟนะครับไม่มีการไหลขณะที่จ่ายไฟอยู่นะครับก็จะส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นทำการนับหน่วงเวลาแล้วก็ตัดไฟโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีโหลดในขณะที่นะครับมีไฟอยู่นั่นเองนะครับถึงตอนนี้นะครับเวลานะครับครบเป็น0นาทีแล้วนะครับตอนนี้นะตัวเครื่องก็จะทำการตัดไฟโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็นับขึ้นเปลี่ยนโหมดจากเป็นตัวเลขเป็นไฟวิ่งนะครับเพื่อเอาไว้สําหรับให้ผู้ใช้งานคนต่อไปทําการหยอดนั่นเองนะครับสําหรับการทดสอบในกรณีที่เครื่องตัดไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็นะครับเหมือนเดิมครับกดปุ่มนะครับสีเขียวก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ทําการหยอดเหรียญไปในที่นี้คือ1บาทนะครับเอาใหม่นะครับเซมิเซกเมนต์ก็จะเปลี่ยนจากจํานวนเงินนะครับเป็นเวลานะครับ1บาทคือ3นาทีนะครับแล้วก็ทําการต่อไฟเท่ากับโหลดนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่นะครับเราอยู่ๆนะครับถอดโหลดออกนะครับขณะที่เครื่องนั้นทําการจ่ายไฟอยู่นะครับนาฬิกานะครับก็จะวิ่งนะครับลงสักประมาณ5วินาทีครับแล้วตัวเครื่องก็จะตัดไฟอัตโนมัติและเซตเวลาเป็น0นะครับซึ่งในโหมดนี้นะครับก็คือโหมดการตัดไฟอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีโหลดนะครับทำให้เพิ่มความปลอดภัยป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วในกรณีที่ถอดโหลดหรือว่าโหลดไม่กินไฟนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนําเสนอครับเครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญราคาประหยัด1 channel แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ